ู้หญิงคนนั้นกำลังกินข้าวชาซิวก็เห็นผีกินข้าวชาซิวผีแลบลิ้นยาวออกมาเลียหมูชาชูอย่างต่อเนื่องในมือผีผู้หญิงยังถือเด็กอยู่สาวแวนรู้ว่าคนนั้นคือผีเธออยากดูแต่ไม่กล้าไม่รู้ว่านานแค่ไหนดูเหมือนผีนั่นจะเลียทานหมดแล้วเอาเด็กออกอีกครั้งในตอนนี้บริกรนำข้าวชาซิวหนึ่งชามบางทีเนื้อชิ้นนี้อาจเป็นชิ้นที่แม่มดเลียบริกรมองดูท่าทางประหลาดใจของเอแวนก็เลยถามว่าเธอเห็นผีไหมเอแวนยอมรับอย่างเงียบๆหลังจากนั้นคนนั้นพูดว่าจริงๆแล้วผีไม่ต้องการให้คนเห็นผีแม่ลูกคู่นี้ไม่ไปรอบๆเพราะเจ้าของร้านเป็นสามีของผีผู้หญิงสามียังรู้สึกว่าภรรยาและลูกๆของเขาจะกลับมาอีกแน่นอนนั่นคือเหตุผลที่ฉันเปิดร้านอาหารนี้เพราะภรรยาของเขาชอบกินหมูชาชูแต่สามีไม่เห็นผีก็แค่ความคิดถึงเดิมทีแวนไม่มีตายินหยางตั้งแต่เด็กเธอตาบอดทั้งสองข้างจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้โรงพยาบาลได้ปลูกถ่ายจอประสาทตาให้เธอรถตู้จะมีแสงกลับมาแต่เพิ่งได้รับการปลูกถ่ายจอประสาทตาดวงตาของเธอสายตาสั้นอย่างรุนแรงชั่วคราวต้องใช้เวลาสักพักในการกู้คืนเที่ยงคืนของคืนนั้นรถตู้เห็นป้าข้างบ้านลุกขึ้นอย่างคลุมเครือตามเงาสีดำออกไปรถตู้ตามมาและมองดูแต่ไม่มีใครอยู่ข้างนอกเพิ่งได้ยินเสียงแปลกๆดูเหมือนว่าจะเป็นเสียงของป้าคนนั้นเธอไปถามป้าว่ามีอะไรไหมทันใดนั้นป้าก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังเธอจากนั้นไปรอบๆเอแวนไปเรื่อยๆเธอบอกว่าเธอรู้สึกหนาวหลังจากนั้นไม่นานคุณป้าก็หายไปเช้าวันถัดไปเอแวนค้นพบว่ายายของเธอเสียชีวิตเมื่อคืนนี้เธอไม่รู้เงาดำที่เธอเห็นคือปีศาจที่ส่งมารับคุณยายคนนั้นไปไม่กี่วันต่อมาอาวันออกจากโรงพยาบาลและกลับบ้านเพื่อพักผ่อนทันใดนั้นมีคนนอกประตูเรียกเธอแวบแรกคือเด็กผู้ชายเขาถามเอแวนว่าเคยเห็นผลการเรียนของเขาที่ไหนเอแวนตอบว่าไม่เห็นไม่เคยคิดเลยว่าทันทีที่เขาหันไปเด็กชายก็หายไปแล้วในเวลานี้รถตู้เห็นงานศพที่บ้านของเพื่อนบ้านเธอไปดูว่ามันเป็นอย่างไรเด็กคนนั้นปรากฏตัวอีกครั้งโดยไม่คาดคิดเขาบอกว่าเขาหิวจากนั้นเด็กชายก็หยิบเทียนขึ้นมากินในเวลานี้เพื่อนบ้านเปิดประตูและถามเอแวนว่าเขากำลังทำอะไรเธอมองเข้าไปข้างในบุคคลนั้นเพิ่งเสียชีวิตในบ้านของเพื่อนบ้านคือเด็กผู้ชายที่เธอเพิ่งเห็นเด็กชายถูกดูว่าทำรายงานโรงเรียนหายแรงกดดันจากครอบครัวทำให้เขาคิดเอแวนไม่รู้ว่าทำไมในตอนนี้กลับบ้านด้วยความสงสัยหลังจากฟื้นสายตาแล้วเอแวนก็ลงทะเบียนเรียนคัดลายมือเธอไปเรียนวิชาเขียนครูบอกให้เธอฝึกคัดลายมือทันใดนั้นมีหญิงสาวคนหนึ่งปรากฏตัวที่มุมห้องถามเอแวนว่าทำไมเขาถึงรับตำแหน่งนี้รถตู้หันกลับมาอย่างตกใจแล้วผู้หญิงคนนั้นก็หายไปอีกครั้งเธอคิดว่าเธอเห็นภาพหลอนโดยไม่คาดคิดหลังจากนั้นไม่นานหญิงสาวตะโกนและพุ่งเข้าหาเธอขอให้ฆ่าเอแวนด้วยเอแวนยืนขึ้นด้วยความกลัวรีบเก็บของแล้วออกเดินทางเธอก้าวออกไปข้างนอกขณะข้ามถนนมีนักเรียนวิ่งมาสองคนชนกันแบบตัวต่อตัวไม่แปลกใจเลยที่ร่างทั้งสองไม่เคยชนกันตอนนี้ทั้งสองฝ่ายตกใจอาวันเห็นอุบัติเหตุข้างหน้ารีบไปที่นั่นเพื่อดูฉากนั้นทำให้เธอประหลาดใจคนตายนอนอยู่บนถนนเป็นเด็กนักเรียนคนเดียวกับที่เธอเห็นก่อนหน้านี้ผีของนักเรียนก็ยืนอยู่ข้างๆดูร่างกายของคุณเองสิคุณยังไม่รู้ว่าคุณตายแล้วจากนั้นเงาดำก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งที่ปีศาจส่งมาเพื่อนำวิญญาณออกไปเอแวนไม่เชื่อและวิ่งกลับบ้านกลับไปที่ล็อบบี้ของอาคารเธอกำลังรอลิฟต์พบชายชราในลิฟต์เขายืนเอาหน้าพิงกำแพงโดยไม่นิ่งจากนั้นคู่รักก็วิ่งเข้าไปในลิฟต์เอแวนมองกล้องเหนือศีรษะในกล้องมีแค่คู่นั้นไม่มีคนแก่เลยเมื่อเห็นอย่างนั้นอวันก็ไม่กล้าเข้าไปในลิฟต์หลังจากนั้นไม่นานลิฟต์ก็ลงมาอีกครั้งเวลานี้ว่างเปล่าอวันเข้ามาในลิฟต์ลิฟต์เริ่มทำงานไม่ได้คาดหวังว่าชายชราคนนั้นจะปรากฏตัวอีกครั้งเอแวนกลัวที่จะมองกลับไปแค่หวังว่าลิฟต์จะมาเร็วๆนี่อาจเป็นลิฟต์ที่ช้าที่สุดที่เธอเคยขึ้นในชีวิตแต่สิ่งที่ต้องมาก็จะมาส้นของชายชราไม่แตะพื้นด้วยซ้ำทันใดนั้นเขาก็หันไปมองเอแวนเอแวนเห็นว่าชายชราเหลือใบหน้าเพียงครึ่งเดียวลิฟต์ใกล้จะถึงแล้วชายชราเข้าใกล้เธอมากขึ้นเรื่อยๆโชคดีที่ลิฟต์เปิดได้ทันเวลาอาวันวิ่งออกจากลิฟต์กลับบ้านแต่เปิดประตูไม่ได้ถึงตอนนี้เธอรู้ตัวว่าเธอไปผิดชั้นเธอวิ่งไปตามบันไดและพบกับวิญญาณของเด็กชายที่ทำบัตรรายงานฉบับก่อนหน้าหายทันใดนั้นเด็กคนนั้นก็ปีนขึ้นหน้าต่างและกระโดดลงมาเพราะตอนแรกเด็กกระโดดลงมาตายแบบนั้นดังนั้นผีจึงทำซ้ำการกระทำนั้นเอแวนไม่มั่นคงทางจิตใจดังนั้นเขาจึงได้แต่วิ่งกลับบ้านเธอเริ่มล็อกตัวเองในแต่ละวันซ่อนตัวอยู่ในห้องอย่าออกไปไหนในที่สุดเธอก็ล้มป่วยพาไปโรงพยาบาลที่เธอผ่าตัดตาที่นี่แวนได้พบกับเพื่อนตัวน้อยของเขาทิวทิวงกล่าวว่าเอแวนจะหายดีในไม่ช้าโดยไม่คาดคิดผีที่ไม่ถูกต้องปรากฏขึ้นด้านหลังทิวปอนเอแวนรู้สึกได้ปรากฏว่าทิวงเสียชีวิตในการผ่าตัดทิวงกล่าวกับเอแวนดูสิ่งที่คนอื่นไม่ทำไม่ใช่ว่าไม่ดีหมายความว่าเธอมองเห็นความงามที่คนอื่นมองไม่เห็นหลังจากนั้นทิวงก็ถูกปีศาจส่งไปเอแวนก็คิดทบทวนเช่นกันแม้ว่าฉันจะมีตาหยินและหยางชีวิตต้องดำเนินต่อไปทิวงให้ของขวัญแก่เอแวน
ด้วยรวมรูปถ่ายของคน2คนก่อนหน้านี้ตอนนั้นเอเวนยังตาบอดอยู่เอเวนชี้ไปที่ตัวเองในภาพถามว่าแฟนของผู้ชายคนนี้คือใครเอลูบอกว่านี่คือเธอแต่ไม่มีใครอื่นเธอจำตัวเองไม่ได้หรือเอเวนก็ประหลาดใจเช่นกันที่ได้ยินเช่นนั้นเธอไม่ได้แสร้างทำเป็นประหลาดใจเพราะตั้งแต่เธอกลับมามองเห็นได้ทุกครั้งที่เธอส่องกระจกเธอเห็นคนที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงผู้หญิงที่เธอไม่เคยพบเอเวนไม่รู้เรื่องนั้นบุคคลนี้เป็นเจ้าของเรติน่าที่ได้รับบริจาคเอเวนตัดสินใจค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานี้กลายเป็นว่าผู้หญิงคนนี้คือทิวลินเป็นคนจีนพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย2คนไปเมืองไทยหลังจากค้นหาพวกเขาพบแม่ของทิวลินแม่เป็นญาติเพียงคนเดียวของทิวลินปรากฏว่าทิวลินมีความสามารถในการทำนายอนาคตตั้งแต่อายุยังน้อยทุกครั้งที่เธอเห็นคนรอบข้างทุกข์ใจทิวลินจะบอกคนนั้นก่อนแต่คนไม่เชื่อแต่ต่อมาพวกเขาก็ประสบอุบัติเหตุจริงๆพวกเขากลับมาและบอกว่าทิวลินเป็นอีกาที่โชคร้ายบอกว่าเธอเป็นดาวหางเป็นเพราะคุณพูดเรื่องไร้สาระที่คุณทำร้ายผู้อื่นทุกคนที่นี่เกลียดทิวลินมีเพียงแม่ของทิวลินเท่านั้นที่ปกป้องเธอเสมอแต่ภายหลังทิวลินได้ฆ่าตัวตายแม่ของเธอไม่ต้องการพูดอะไรมากกว่านี้เย็นวันนั้นเอวันพักที่ห้องของทิวลินกลายเป็นว่าวิญญาณของทิวลินไม่เคยจากไปเพราะแม่ของเธอตำหนิว่าเธอฆ่าตัวตายและทิ้งเธอไปความปรารถนายังไม่หยุดวิญญาณออกไปไม่ได้อย่างไรก็ตามในเย็นวันนั้นเอเวนเป็นสิ่งสุดท้ายที่ทิวลินทำเมื่อเธอยังมีชีวิตอยู่วันนั้นทิวลินทำนายว่าจะเกิดไฟไหม้ในหมู่บ้านเธอเดินไปตามบ้านเพื่อประกาศแต่ไม่มีใครเชื่อจากนั้นก็เกิดไฟไม่ขึ้นจริงเผาคนหลายร้อยคนนี่เป็นการระเบิดครั้งยิ่งใหญ่สำหรับเธอเพราะเธอไม่สามารถช่วยชีวิตผู้คนได้เพราะความเศร้าโศกของเธอจึงเลือกที่จะฆ่าตัวตายคืนนั้นวิญญาณของทิวลินพบร่างของเอแวนเธอขอให้แม่ยกโทษให้ในที่สุดแม่ของเธอก็ยกโทษให้เธอวิญญาณของทิวลินก็ไปเกิดใหม่เช่นกันเอแวนและทุกคนมาสักการะหลุมศพของทิวลินจากนั้นกลับไปที่เมืองขณะนี้เอแวนและเอลูกำลังนั่งอยู่ในรถโดยสารถนนแออัดเอลูกำลังหลับอยู่รถตู้มีความสุขที่ได้เห็นดอกไม้ไฟข้างนอกแต่ตอนนี้เงาดำจำนวนมากวิ่งผ่านหน้าต่างรถเอแวนมองอย่างใกล้ชิดนั่นเป็นปีศาจที่ผิดพลาดมากมายปีศาจจำนวนมากถูกส่งมาจับผีกี่คนที่เสียชีวิตอาวันรีบลุกขึ้นและวิ่งออกไปเธอเห็นอุบัติเหตุทางรถยนต์ข้างหน้ามีรถขนวัตถุไวไฟเมื่อมันระเบิดรถทุกคันรอบตัวจะเปลี่ยนสีเอแวนมองปีศาจผิดมากขึ้นเรื่อยๆในใจของเธอกำลังตึงเครียดสถานการณ์นี้คล้ายกับไฟที่ทิวลินทำนายไว้มากอาวันรีบตะโกนหนีไปเธอเข้าประตูรถแต่ละคันบอกทุกคนในรถให้ออกไปจากที่นี่โดยเร็วแต่ไม่มีใครเชื่อเธอพวกเขาคิดว่าเอแวนเป็นโรคประสาทและเอลูก็ตื่นขึ้นเห็นเอแวนเข้าประตูรถเขาวิ่งลงไปหาเธอขณะนี้ตำรวจจราจรควบคุมถนนสตาร์ทเครื่องยนต์รถแต่เขามีน้ำมันอยู่ใต้ท้องรถเยอะประกายไฟติดน้ำมันเบนซินทันทีไฟลุกลามไปยังรถบรรทุกอย่างรวดเร็วถังน้ำมันระเบิดทันทีเปลวเพลิงอันยิ่งใหญ่กวาดล้างสถานที่ต่างๆไปที่ที่ผู้คนไปเอเวนมองไปที่การระเบิดที่กำลังจะมาถึงเธอตกตะลึงชิ้นส่วนกระเด็นเข้าตาเธอตอนนี้เอลูมาแล้วเขาผลักรถตู้ล้มลงกับพื้นสองคนรอดพ้นจากอันตรายไม่รู้ว่านานแค่ไหนเอลูเงยหน้าขึ้นดูความยุ่งเหยิงรอบตัวคุณสิผู้โดยสารในรถทุกคนประสบอุบัติเหตุแต่ตาของเอแวนยังบาดเจ็บสาหัสอยู่เธอตาบอดอีกครั้งเธอไม่บ่นว่าตาบอดอีกต่อไปเพราะเธอสามารถเห็นความงามที่คนอื่นมองไม่เห็น